ยพาร์ล็อกวอร์ช็อควันนี้นะคะยังคงติดตามสงครามอิสราเอลนะคะวันนี้เราจะโฟกัสไปที่โรงพยาบาลในกาซานะคะที่ชื่อว่าอัลชีฟาค่ะปรากฏว่าหลังจากที่กองกำลังของอิสราเอลนั้นถล่มโรงพยาบาลนี้ต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์นะคะล่าสุดก็ประกาศถอนกำลังออกมานะคะโดยบอกว่าไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วนะคะการกระทำของอิสราเอลนั้นก็อ้างว่าสิ่งที่ต้องถล่มหรือว่าทำลายล้างโรงพยาบาลนะคะก็เป็นเพราะว่าเป็นแหล่งกบดานของบรรดากองกำลังฮามาสนะคะซึ่งปรากฏว่าภาพที่เห็นนั้นมีแต่ศพที่ไร้วิญญาณแต่ว่าเป็นฮามาสหรือเปล่านะคะต้องให้คุณโสพลเล่าให้ฟังล่ะค่ะอิสราเอลได้บุกเข้าไปยึดโรงพยาบาลอัลชิฟาเนี่ยอยู่นานประมาณ18วันแล้วก็ถอนออกจากโรงพยาบาลในวันที่1เมษายนทิ้งแต่ซากปรักหักพังของความที่เคยเป็นโรงพยาบาลแห่งตำนานในฉนวนกาซาไว้เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่ามีศพของคนป่วยคนไข้ที่ถูกอิสราเอลสังหารคาโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในนั้น21ศพนะครับคาอยู่แล้วก็มีซากที่เน่าเปื่อยอยู่ตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลแพทย์ซึ่งเป็นชาวตะวันตกที่เคยอยู่ในพื้นที่นี้บอกว่าเขาเองเนี่ยเห็นสภาพด้วยความหดหู่ใจว่าสิ่งที่อิสราเอลกระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เหี้ยมโหดผิดมนุษย์เพราะอิสราเอลได้เน้นการทำลายโรงพยาบาลกว่า35แห่งในฉนวนกาซาสถานีอนามัยและก็โบสถ์สุราต่างๆเขาบอกว่าซากศพที่ปรากฏอยู่ที่เห็นนะในโรงพยาบาลที่ถูกทอดทิ้งโดยกองทัพอิสราเอลนะมันอยู่ในการที่เน่ามีตัวหนอนขึ้นนะเขามองเหมือนว่าตัวหนอนนี้หลุดออกจากปากของออกจากปากและเบ้าตาของโจไบเดนมองกันเลยนะว่านี่คือผลงานของโจไบเดนที่ทิ้งระเบิดที่มอบอาวุธทุกอย่างให้อิสราเอลไปทำลายสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเขาไม่ทำกันก็คือการฆ่าแพทย์ฆ่าผู้ป่วยฆ่าเด็กและฆ่าผู้หญิงนะฆ่าสื่อมวลชนฆ่าพนักงานกาชาดที่ทำงานอยู่ในฉนวนกาซาแต่อิสราเอลได้ลดเมื่อกฎหมายทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเจนีวาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามทุกอย่างอิสราเอลไม่สนใจใยดีการบุกเข้าไปในโรงพยาบาลอัลชีฟาเนี่ยเพื่ออ้างว่าเพื่อกวาดล้างฮามาสเนี่ยแล้วบอกว่าการถอนตัวไปจากวันที่1เมษายนอ้างว่าได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่อิสราเอลไม่เคยโชว์ซากศพของนักรบฮามาสในชุดลายพรางแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่ภาพที่เป็นศพที่เห็นก็คือพลเรือนผู้หญิงเด็กและคนป่วยแล้วก็พนักงานบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่อิสราเอลอ้างว่าต้องการเข้าไปทำลายกวาดล้างกองกำลังกลุ่มติรุธฮามาสนะอัลชิฟาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลหลักที่อิสราเอลใช้เวลานานมากในการเข้าไปกวาดล้างแล้วก็ทำลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องแลบห้องเก็บสโตร์เก็บของห้องพยาบาลห้องรักษาผู้ป่วยขั้นเบื้องต้นน่ะคือแทบว่าเป็นอาคารที่ใช้การอะไรไม่ได้เลยเพราะอิสราเอลทำลายทุกอย่างและตอนนี้ไปเน้นการทำลายโรงพยาบาลอัลลักซอนะค่ะเหมือนกันทำลายสุราอัลลักซอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอิสราเอลได้กระทำด้วยความหยามเหยียดต่อกฎหมายระหว่างประเทศแม้จะมีศาลโลกสั่งก็แล้วคณะรัฐมนตรีความมั่นคงมีมติก็แล้วอเมริกาไม่วีโต้ซ้ำไปแต่อิสราเอลไม่สนใจใยดีนี่กลับจะไปเข็นฆ่าจะบุกเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะในอัลชีฟามันสะท้อนเห็นภาพต่างๆที่อิสราเอลไม่สนใจใยดีต่อความเป็นมนุษย์ของชาติอื่นแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอิสราเอลมองชาวปาเลสไตน์ว่าเป็นพวกอยู่ต่ำชั้นกว่าสัตว์ต่ำชั้นกว่ามนุษย์ก็คือเป็นซับฮิวแมนก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ต่ำกว่าเทียบกับสัตว์นั่นเองนะแล้วก็การกระทำครั้งนี้ไม่สนใจใยดีว่าโลกจะประณามแค่ไหนก็ยังไม่สนใจสหประชาชาติหรือว่าคณะมนตรีเขาคงสั่งให้หยุดยิงสารโลกสั่งให้หยุดยิง
อิสราเอลก็ไม่สนใจอย่างดีครับค่ะทีนี้ให้พี่โสเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่ทางอิสราเอลประกาศว่าได้รับชัยชนะในปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเขาอ้างว่าได้ทำลายกลุ่มฮามาสหรือว่าเกิดความเสียหายกับกลุ่มฮามาสขนาดไหนบ้างอะคะพี่โสไม่มีตัวเลขเขาอ้างว่าได้สังหารชีวิตชาวฮามาสไปเป็นร้อยแต่ก็ไม่เคยมีซากศพไปเห็นแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอิสราเอลพยายามจะสังหารผู้สื่อข่าวทิ้งระเบิดใส่เต็นท์ที่พักอาศัยผู้สื่อข่าววันก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์ในสังหารผู้สื่อข่าวไป2รายโดยเจตนาเพราะรู้ว่าเป็นผู้สื่อข่าวต้องการจะปิดปากไม่ให้นำสิ่งต่างๆไปให้โลกเห็นสังหารพนักงานบุรุษพยาบาลต่างๆพนักงานช่วยเหลือในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการให้เอาภาพความโหดร้ายของทหารอิสราเอลออกไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นนะแล้วกองกำลังอิสราเอลเนี่ยอ้างว่าได้เข้าไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสในโรงพยาบาลอัลชิฟาครั้งแรกเนี่ยบุกเข้าไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ไม่สำเร็จและคราวนี้บุกเข้าไปรอบใหม่พร้อมกับการทำลายทำลายคือให้ย่อยยับทั้งอาคารทั้งหมดเลยไม่ให้เป็นที่ใครพึ่งพิงอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยหรือเป็นซากปรักหักพังธรรมดาอาชีฟ้าก็เหมือนโรงพยาบาลอันนัสเซอร์โรงพยาบาลอื่นๆที่เซลล์ได้ทำลายไปแล้วเหมือนกับสุราเหมือนกับโบสถ์ต่างๆที่เซลล์ได้ทำลายไปแล้วเหมือนค่ายผู้ลี้ภัยที่เซลล์ได้ทำลายไปแล้วหลังจากที่กองกำลังของอิสราเอลถอนออกมาวันนี้แล้วเนี่ยชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ก็เข้าพยายามไปโรงพยาบาลหมายว่าจะเอาอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อการยังชีพอะยาที่ตกค้างอยู่บ้างอาหารบ้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่พอจะมาใช้ได้เนี่ยก็มาเก็บไว้ก่อนเพื่อที่ยังไม่รู้ว่าสงครามจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะถ้ามันจบลงแล้วนั่นแหละการฟื้นฟูฉนวนกาซาต้องใช้เวลาหลายปีนะหลายปีและช่วงนี้จะทำไงคนเป็นล้านคนจะไปอยู่ที่ไหน อยู่ในเต็นท์อยู่ในกระโจมอยู่ในอาคารที่ไหนเพราะว่ามันถูกทำลายหมดแล้วช่วงที่รอการสร้างเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งยังไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องหลังจากสงครามจบก็ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เนี่ยแต่อิสราเอลก็ยังฆ่าชาวปาเลสไตน์ต่อไปทุกวัน1ทิ้งระเบิด2บุกเข้าไปยิงซึ่งหน้า3ซุ่มยิง4ใช้การสังหารด้วยวิธีอื่นเช่นรถถังยิงหรือปืนใหญ่ถล่มโดยไม่ต้องเลือกเป้าหมายว่าจะเป็นใครขอให้ต่อให้มีคนโบกธงขาวก็ตามเนี่ยอิสราเอลก็ยิงทิ้งมีภาพปรากฏให้เห็นชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติซึ่งหลายคนก็ไม่รอดชีวิตกลับออกมาเพราะว่าอิสราเอลฆ่าหมดด้วยการปิดปากนะครับที่ความโหดเหี้ยมของอิสราเอลทีนี้ตอนนี้ก็ไม่มีบอกไม่มีอะไรชีวิตความมีชีวิตหลงเหลืออยู่เลยในโรงพยาบาลอาชิฟ้าอาคารต่างๆนั่นน่ะไม่สามารถจะฟื้นฟูได้เพราะว่าต้องทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่นั่นเองไม่เหมือนโครงสร้างอะไรเลยอาคารต่างๆที่เป็นแผนกต่างๆสำหรับมีไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยก็ถูกเผาการทำลายโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยให้มันจบสิ้นสมบูรณ์โดยที่ไม่สามารถจะมาซ่อมแซมตกแต่งใหม่ได้ก็คือต้องกวยเศษทิ้งแล้วก็ก่อสร้างใหม่วางรากฐานใหม่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่านอกเหนือจากการใช้ทหารอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นต่างๆเป็นอาวุธแล้วนั่นน่ะอิสราเอลก็ยังสังหารโดยใช้อาวุธต่างๆที่กระทำอยู่โดยไม่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยธรรมทั้งตัวเองเนี่ยเคยถูกกระทำโดยกลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่คราวนี้อิสราเอลเป็นผู้กระทำเองและกระทำด้วยความมอมมันเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ฐานอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่ระดมถูกเกณฑ์มาเนี่ยไม่ทหารประจำการเนี่ยไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความเป็นมนุษย์ผู้เจริญแบบที่ชาวยิวซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคิดค้นคว้าต่างๆแต่แสดงความเถื่อนออกมาอย่างชัดเจนโดยพฤติกรรมที่เราเคยนำเสนอไปแล้วและพฤติกรรมนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับผลที่เกิดขึ้นกับความล่มสลายความย่อยยับของโรงพยาบาลอัลชีฟากองทัพอิสราเอลประกาศว่านี่เป็นความสำเร็จสูงสุด
ในการปฏิบัติการในช่วงเกือบ6เดือนที่ผ่านมาแต่จะถึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหรือไม่เพราะว่าปกติแล้วโรงพยาบาลไม่เป็นเป้าหมายที่โจมตีไม่จะเป็นกองทัพที่ไหนสงครามยุคไหนก็ตามแต่อิสราเอลจะอ้างว่ามีกองกำลังกลุ่มฮามาสติดอาวุธซุ่มซ่อนอยู่ดังนั้นน่ะการบุกเข้าไปเนี่ยก็คือทำลายโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีอยู่ในอัลชีฟาเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่รักษาเด็กเป็นแหล่งทำคลอดของผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้เป็นสิ่งที่รักษาบาดแผลอาการบาดเจ็บต่างๆของชาวปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ในสภาพที่แน่นอนเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงฉะนั้นเราต้องรอดูว่าในเมื่ออิสราเอลได้ทำขั้นนี้แล้วเนี่ยโดยที่อเมริกาโดยสหรัฐอเมริการู้เห็นเป็นใจแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่หยุดยั้งอิสราเอลได้หมายถึงความว่าอิสราเอลยังจะต้องแสดงความเยี่ยมโหดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์โดยไม่จบสิ้นเช่นนั้นได้หรือไม่ครับ